อากาศเมืองไทยร้อนขึ้นทุกวันทั้งร้อนทั้งอบอ้าวแบบนี้ทำให้เรารู้สึกอ่อนเพลียเบื่ออาหารวันนี้นานาสุขภาพมีอาหารและเครื่องดื่มที่จะช่วยคลายร้อนในช่วงที่อากาศร้อนๆแบบนี้มาฝากกันค่ะแตงโมผลไม้ลูกกลมๆเนื้อสีแดงหวานฉ่ำชนิดนี้มีน้ำเป็นส่วนประกอบมากถึง 95% ทานแล้วร่างกายชุ่มชื่นจากน้ำในแตงโมแน่นอนยิ่งทานนำไปแช่ตู้เย็นแช่ช่องฟรีซหรือว่าทำเป็นไอศกรีมยิ่งเย็นสุดขั้วคลายร้อนได้แน่นอนฟักเขียวฟักเขียวจะช่วยให้ร่างกายเย็นลงได้เพราะว่ามีฤทธิ์เป็นยาเย็นทานแล้วช่วยแก้ร้อนในแก้ไอแก้คอแห้งทำให้ชุ่มคอใช้ขับเสมหะที่เกิดจากหวัดร้อนได้ด้วยหรือถ้าไม่อยากทานเป็นน้ำแกงก็นำฟักมาต้มดื่มแทนน้ำก็ได้หรือนำไปปั่นใส่น้ำแข็งผสมน้ำผึ้งนิดหน่อยทานเป็นสมูทตี้ก็ได้เหมือนกันผักโขมเมื่อเราเสียเหงื่อจากอากาศร้อนร่างกายของเราก็จะสูญเสียธาตุแมกนีเซียมไปด้วยดังนั้นต้องทานผักโขมและผักสีเขียวให้มากๆเพราะผักเหล่านี้มีแมกนีเซียมสูงนอกจากนี้ยังมีลูตินสารต้านอนุมูลอิสระที่จะช่วยปกป้องผิวพรรณและสายตาของเราไม่ให้ถูกแสงแดดและรังสีจากแสงอาทิตย์ทำร้ายได้มะระตามหลักแพทย์แผนไทยบอกไว้ว่าถ้าจะดับร้อนด้วยอาหารต้องทานอาหารที่มีรสขมหรือเย็นซึ่งผักรสขมชนิดนี้นอกจากจะเป็นยาดับร้อนแล้วยังช่วยถอนพิษไข้ช่วยแก้กระหายแก้อักเสบเจ็บคอบรรเทาอาการร้อนในได้อีกด้วยซึ่งอาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆเหล่านี้มักเป็นกันมากในช่วงฤดูร้อนนี่แหละค่ะเฉาก๊วยเมนูของหวานคลายร้อนยอดฮิตเนื้อสีดำๆหนึบๆใส่ในถ้วยน้ำแข็งราดด้วยน้ำเชื่อมอย่างเฉาก๊วยมีสรรพคุณแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้โรคหวัดจัดได้ว่าเป็นอาหารคลายร้อนเพื่อสุขภาพอีก1ถ้วยตะไคร้น้ำตะไคร้ช่วยเติมความสดชื่นดับกระหายให้ร่างกายแถมยังมีสรรพคุณช่วยขับเหงื่อขับปัสสาวะขับของเสียในร่างกายได้คลายร้อนแล้วยังได้สุขภาพดีด้วยถ้านำมาต้มกับใบเตยยิ่งหอมเย็นชื่นใจคูณ2น้ำกระเจี๊ยบน้ำกระเจี๊ยบหวานๆเย็นๆช่วยรักษาอาการร้อนในภายในช่องปากช่วยดับกระหายคลายร้อนได้ไม่น้อยแต่อย่าเพิ่งเติมน้ำตาลมากเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวความอ้วนจะถามหาแทนนะคะน้ำมะพร้าวหน้าร้อนก็ต้องคู่กับน้ำมะพร้าวเพราะว่ามะพร้าวเป็นยาเย็นกินแล้วดับร้อนลดอุณหภูมิในร่างกายหากเป็นไข้ตัวร้อนแล้วดื่มน้ำมะพร้าวก็จะช่วยให้ความร้อนทุเลาลงและยังช่วยแก้ร้อนในแก้กระหายน้ำแก้ปวดศีรษะได้อีกต่างหากน้ำเก๊กฮวยน้ำเก๊กฮวยมีสรรพคุณแก้ร้อนในกระหายน้ำดื่มแล้วรู้สึกสดชื่นขึ้นมากลดอาการครั่นเนื้อครั่นตัวจากอากาศร้อนได้และสุดท้ายท้ายสุดก็คือน้ำเปล่านี่แหละค่ะที่จะช่วยดับกระหายคลายร้อนได้ดีที่สุดเพราะเมื่ออากาศร้อนร่างกายเราจะสูญเสียน้ำตลอดเวลาเราจึงต้องดื่มน้ำให้มากๆเพื่อช่วยให้ร่างกายรักษาอุณหภูมิได้ดีและไม่ขาดน้ำด้วย